ครับกลิ่นปากของเราเนี่ยเกิดจากการอักเสบภายในของเหงือกของฟันของรากฟันเวลาอักเสบมันจะมีเชื้อแบคทีเรียเข้าไปร่วมวงกินโต๊ะโดยเฉพาะเยื่อบุเหงือกเยื่อบุฟันของเราที่อยู่ลึกๆเนี่ยถูกแบคทีเรียเข้าไปมันก็จะเกิดกลิ่นบูดเน่าขึ้นมาและมันก็จะออกทางปากของเราแต่เราไม่มีโอกาสที่จะเอาแบคทีเรียเหล่านั้นออกมาได้เลยเพราะว่ามันอยู่ลึกในซอกที่เป็นโพรงของฟันที่มันผุแล้วกลิ่นปากมันก็จะออกมาตลอดเวลาเราจะดับกลิ่นปากด้วยวิธีใช้ลูกอมหรือน้ำยาฉีดพ่นให้มีกลิ่นหอมมันก็ดับได้ชั่วคราวแต่ถ้าเราจะกำจัดกลิ่นปากได้โดยตรงก็คือต้องไล่แบคทีเรียที่มันไปทำให้เกิดการเน่าบูดเน่าเหม็นอยู่ภายในโพรงของฟันนั่นเองโดยการใช้น้ำยาบ้วนปากอินเตอร์คลีนที่มีตัวยาการพลูซึ่งเป็นสมุนไพรจากธรรมชาติเนี่ยเข้าไปทำลายแบคทีเรียล้างแบคทีเรียได้หมดเลยทำให้กลิ่นปากไม่มีทั้งวันการดูแลกลิ่นปากเนี่ยจะต้องทำความสะอาดที่ถูกวิธีคือใช้การพลูแต่การพลูนี่มีอยู่ในอินเตอร์คลีนแล้วมันก็เลยใช้ได้พอดีกันครับที่อาจารย์บอกไปนะคะว่าปัญหาหลักๆเลยที่ทำให้เรามีกลิ่นปากก็คือเศษอาหารเนี่ยมันเข้าไปติดอยู่ในซอกฟันที่เราแปรงฟันไม่ถึงหรือว่าในรูที่เรามีฟันผุอะค่ะไปแอบอยู่ใช่พอไปแอบอยู่พอมันหมักหมมอยู่นานๆปุ๊บแล้วมันเน่ามันก็เลยทำให้เรามีกลิ่นปากทีนี้มันก็ส่งผลทำให้ตัวบุคคลนั้นน่ะขาดความมั่นใจแปรงฟันอย่างเดียวบางทีอาจจะไม่พอเราก็เลยต้องมีน้ำยาบ้วนปากเนี่ยเสริมเข้าไปด้วยเพื่อไปช่วยขจัดอะไรต่างๆที่มันเป็นต้นเหตุที่ทำให้เกิดกลิ่นปากเนี่ยหายไปซึ่งวันนี้เรามีบทสัมภาษณ์ของผู้ที่ใช้จริงนะคะต้องย้ำว่าท่านนี้ใช้จริงใช้แล้วรู้สึกยังไงเป็นยังไงบ้างไปฟังกันเลยค่ะผมเป็นงานบริการก็คือเกี่ยวกับงานค้าขายทางด้านมือถือหรือว่าโทรคมนาคมก่อนหน้านี้ผมมีปัญหาเรื่องกินปากเวลาคุยกับลูกค้าจะรู้สึกว่าไม่มั่นใจเพราะเรามีกินปากเวลาคุยเราก็จะต้องแบบเซฟไม่กล้าพูดแต่พอมาวันหนึ่งผมได้รู้จักกับผลิตภัณฑ์ตัวหนึ่งซึ่งเป็นเกี่ยวกับสมุนไพรซึ่งจะมีชื่อว่าอินเตอร์กรีนสมุนไพรตัวนี้หรือว่าน้ำยาบ้วนปากตัวนี้นะครับมันจะทำให้ผมรู้สึกว่าตอนแรกผมได้ยินแบรนด์ผมไม่เชื่อมั่นแต่ว่ามีอาจารย์คนนึงได้ลองให้ผมมาใช้ทดลองครั้งแรกที่ใช้จะรู้สึกว่ามันทำให้เรารู้สึกว่าผลิตภัณฑ์ตัวนี้ไม่เป็นอันตรายกับเรา2คือน้ำยาบ้วนปากตัวนี้นะครับผลิตภัณฑ์ตัวนี้จะดีมากมันไม่เป็นการฆ่าเชื้อแต่มันเป็นการลดเชื้อแบคทีเรียในปากหลังจากที่ครั้งแรกที่ผมใช้คือแปรงฟันเสร็จปุ๊บแล้วก็บ้วนช่วงกลางคืนคืนแรกที่ผมใช้นะครับรู้สึกว่าพอตื่นเช้าขึ้นมากลิ่นปากตอนเช้านี้ของผมเนี่ยมันลดลงไปเยอะมากจากเมื่อก่อนเนี่ยก่อนที่ผมจะใช้ตื่นเช้ามาจะมีกลิ่นปากเยอะมากเลยนะครับแต่หลังจากใช้แล้วจะรู้สึกว่าน้ำยาตัวนี้ช่วยลดแบคทีเรียในปากและทำให้ผมมั่นใจกับการขายของหรือว่าเกี่ยวกับงานบริการด้านการขายเวลาคุยกับลูกค้ามีความมั่นใจมากขึ้นทำให้เรารู้สึกว่ามันสนุกแล้วก็มีความสุขในการค้าขายถ้าคุณเคยส่องกระจกแล้วก็อ้าปากดูด้านในเราจะเห็นเป็นคราบหรือว่ามีช่องฟันผุก่อนหน้านี้ผมมีปัญหาเรื่องฟันด้านในเป็นฟันกรามด้านในสุดก็คือมันเริ่มผุแล้วผมรู้สึกว่าเวลาเรากินน้ำเย็นหรือน้ำแข็งหรือว่าไอศกรีมเราจะรู้สึกเสียวฟันแต่หลังจากการใช้ที่อินเตอร์คลีนนี่นะครับน้ำยาสมุนไพรตัวนี้ผมรู้สึกว่าการเสียวฟันมันจะลดลงแล้วถ้าคุณใช้มันบ่อยๆมันจะดีขึ้นแล้วมันจะทำให้รู้สึกว่าการเสียวฟันนั้นลดลงไปเป็นสมุนไพรที่ทุกคนต้องลองผลิตภัณฑ์ตัวนี้เป็นผลิตภัณฑ์ตัวแรกที่ผมใช้ที่เป็นเกี่ยวกับสมุนไพรผมมีความรู้สึกว่ามันดีแล้วก็ดีมากผมอยากให้ทุกท่านได้ลองใช้ดูให้เปิดใจถ้าท่านเห็นหรือว่าถ้าทุกคนเห็นน้ำยาบนปากท่านไม่กล้าเพราะว่ามันเป็นน้ำยาที่สีมันไม่สมควรที่เราจะเอาเข้าปากแต่พอเราใช้แล้วเราจะรู้สึกว่ามัน
ทำให้ปากเราสะอาดลมหายใจเราสดชื่นลองดูนะครับอินโทรคีนเป็นสินค้าตัวหนึ่งที่อยากให้ทุกท่านลองนี่นะคะคุณผู้ชมคะอยู่ตรงนี้นะคะนี่รูปร่างลักษณะเป็นอย่างนี้นะคุณผู้ชมที่สนใจนะคะตอนนี้นี่นะคะคือปกติเนี่ยราคาขวดหนึ่งเนี่ยมันก็คือ350 บาทแต่ตอนนี้มีโปรโมชั่นคุณผู้ชมดูนะคะ3ขวดนะคะแถมให้คุณผู้ชมอีก2ขวดในราคา 1,050 บาทเท่ากับคุณผู้ชมรับไปเลยนะคะ5ขวดใช้กันไปยาวๆเลยค่ะเอาอย่างนี้ใครที่บอกว่าอยากได้ชุดทดลองวันนี้เราก็มีโปรโมชั่นเช่นกันค่ะซื้อ2แถม1ในราคา700บาทคุณได้ไป3ขวดแต่จ่ายราคาเพียงแค่2ขวดเท่านั้นสนใจต้องรีบโทรค่ะเบอร์อะไรคะใช่ค่ะก็สนใจนะคะก็สอบถามรายละเอียดได้เลยนะคะคุณผู้ชมคะโทรไปที่นะคะ0853458833นะคะ0853458844ค่ะคุณผู้ชมคะหรือไม่ก็คุณผู้ชมก็นี่เลยค่ะ QR codeปึ้มเลยนะถ้าเกิดจำเบอร์ไม่ได้คุณผู้ชมถ่ายรูปหน้าจอไปก่อนนะคะมีบริการส่งฟรีด้วยมีบริการเก็บเงินปลายทางด้วยใครที่สนใจนะคะต้องรีบติดต่อเข้ามาเพราะว่าโปรโมชั่นดีๆแบบนี้ไม่ได้มีกันบ่อยๆนะคะใช่ค่ะลองดูนะคะเพราะว่าแบบไทยเนี่ยลองแล้วรู้สึกได้เลยว่าสะอาดจริงๆนะคะนี่เราลองขนาดว่าเราผสมน้ำเจือจางหน่อยนะแล้วเราใช้ก่อนแปรงฟันด้วยล้างรอบแรกด้วยเอาให้ออกให้หมดเลยในคอนโดมนะที่มีใจนะนะคะคุณผู้ชมคะวันนี้มอบโปรโมชั่นดีๆในวันศุกร์สุดสัปดาห์แบบนี้แล้วเสาร์อาทิตย์นี้เดินทางไปไหนเดินทางด้วยความระมัดระวังแล้วก็ปลอดภัยสนุกสนานกับการท่องเที่ยวทุกท่านค่ะวันนี้ฝ้ายและพี่ผัดไทยลาคุณผู้ชมไปแล้วสวัสดีค่ะขอบคุณที่รับชมค่ะ